นักมวยที่มีความมุ่งมั่นที่จะหาชัยชนะในแต่ละเที่ยวในแต่ละไฟลุงเป็นคนที่ซื่อสัตย์ขยันและตั้งใจกับการชกมวยมากครับความฝันความตั้งใจความทะเยอทะยานก็ภูมิใจมากครับที่เขาก้าวมาถึงตรงนี้ครับเพราะว่าไม่คิดว่าเขาจะมาถึงจะเป็นยนต์มาถึงขนาดนี้ครับA fighter in the ring and a fighter in life. A fighter who fought to escape poverty, who fought to achieve his dreams, and who fought for his life against cancer. This Muay Thai world champion has battled through everything that life has thrown at him and emerged stronger on the other side. Let's take a look at the story of this inspiring warrior as he shares his life battles in and out of the ring.Born and raised in the province of Nakhon Ratchasima, Assam, Sing Tong Noi grew up in poverty as the eldest of three children. Countryside life taught him at a young age what hard work looked like, and responsibilities thrust upon him forced him to grow up quickly. ตอนเด็กพ่อแม่ก็ทำงานมีอาชีพรับจ้างถ้าช่วงถึงหน้าเกี่ยวข้าวก็มีคนมารับจ้างเกี่ยวข้าวสมาชิกในบ้านผมก็มีอยู่5คนครับมีผมกับน้องอีก2คนและพ่อกับแม่ครูก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้แกเบาดูแลน้องๆอาบน้ำพาน้องกินข้าวเรียบร้อยแม่ก็ลำบากครับที่ผมเห็นมาเลยครับก็ตื่นแต่ตีห้าทุกวันก็ตื่นมาหุงข้าวทำกับข้าวไว้ให้คนในครอบครัวเสร็จแล้วแกก็ต้องออกไปทำงานตอน2โมงกลับมาก็5โมงถึง6โมงเย็นกลับถึงบ้านก็เห็นแกเหนื่อยมากครับทำงานทุกวันเหนื่อยกลับมาเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกสงสารแกเห็นทุกวันครับ Being the son of a former Muay Thai fighter, Sing Tong Noi was introduced to the art early on and instantly fell in love. ตอนหนุ่มเป็นเด็กเขานิสัยชอบกีฬาชอบออกกำลังชอบชกมวยชอบอะไรกันก็เลยพอดีผมก็เป็นนักมวยพอรู้บ้างก็เลยหัดให้เขาตอนหนุ่มเขาชกซ้อมครั้งแรกชกครั้งแรกก็ดูว่าเวลน่าจะดีขึ้นไปชกทำงานวัดก็ไม่เคยแพ้ใครหมายแต่เด็กก็เห็นตามงานวัดเขาจะมีมวยพ่อเป็นนักมวยเก่าอยู่แล้วก็พ่อก็เลยจับผมมาหัดซ้อมมวยครับหมายแต่เด็กเลยครับก็รู้สึกสนุกครับผมชอบก็พ่อก็หัดเตะกระสอบถุงปุ๋ยตามต้นมะขามเอาถุงปุ๋ยมาแขวนสมัยนั้นบ้านนอกไม่มีตังค์ซื้อกระสอบครับขึ้นชกครั้งแรกก็กลัวครับกลัวด้วยตื่นเต้นด้วยสนุกด้วยคือเห็นเขาชกก็อยากชกหัดให้เขาหัดให้เขาชกประมาณ 6-7 ครั้งแล้วผมก็ไปฝากค่ายใหญ่เขาทีนึงเข้าไปใหม่ก็กลัวอายไม่กล้าทำอะไรครับเขาไปก็เห็นมวยตัวดังๆในค่ายมวยอยากเป็นแบบเพราะว่าเขาเป็นมวยดังตอนหนุ่มย้ายออกไปจากบ้านก็คิดถึงที่นี่เขาอยู่ค่ายก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยไปโม่แทบทุกวันตอนเขาออกไปใหม่เราเริ่มเก่งเริ่มอะไรก็ต่อยเดิมพันต่างจังหวัดก็คิดว่าเรามีเสียงก็คือเก่งแล้วนะสมัยนั้นก็คิดว่าเราคงมีอนาคตสมัยนั้นนั่งดูหน้าทีวีกับพ่อก็เราไม่คิดว่าเราจะไปถึงจุดตรงนั้นหรอกแต่เราก็ชกมาเรามาอยู่ตรงจุดตรงนั้นพ่อเป็นคนบ้ามวยครับดีใจมากที่เราเป็นแชมป์มาตรฐานแกอยากให้ลูกชายเป็นแชมป์ลุมพินีเราทำได้แกก็ดีใจและภูมิใจเราในตัวเรามากครับเข็มขัดเส้นแรกของผมก็เป็นแชมป์ร้อยปอนด์ของเวทีลุมพินีครับและสภามวยไทยโลกครับภูมิใจที่สุดก็คงเป็นแชมป์ลุมพินีครับกับวันที่เราชนะเดิมพันล้านบาทกับเสกสรรค์ครับไฟนั้นกับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมของเวทีราชดำเนินวันที่เราชนะเสกสรรค์เราพร้อมชก 100% อ่ะความมั่นใจ 100% แต่ชกไปแล้ววันนั้นก็โชคดีครับแต่ชกไป4ยกแล้วผมกลับเป็นรอง 7-1
เราก็ตกใจเราเป็นรองเยอะขนาดนั้นคือมันกับแพ้แล้วเราก็เสียดายเงินพันของพักพวกนะ1 ล้านบาทคือสไตล์ผมชกมวยคือผมจะทำให้เต็มที่ทำให้สุดความสามารถจนระฆังตีขึ้นยก5ก็ผมก็คือใส่เต็มที่หมดยกก็ราคาสู้คู่ขี้สูสีก็แต่กรรมการชูให้เราชนะครับนะ After a long and illustrious career in the ring Father Time eventually caught up with Sing Tung Noi.Forcing him to call it a day and hang up his gloves. Retirement wasn't easy on this world champion. One minute he was at the stadiums, receiving the adulation of fans. The next he was forced to sell goat milk at the local festivals just to make ends meet. ก็ผมอายุเยอะแล้วครับชกมานานยาวนานมากผมในชีวิตมวยผมถือว่าเป็นมวยที่ชกมานานมากครับฝ่ายท้ายคือซี่โครงหักก็หยุดรักษาตัวมาก็เลยเลิกไปเลยครับหลังที่ชกมวยมาก็ไม่มีเงินแล้วคิดหนักว่าชีวิตเราครอบครัวเราจะเป็นไงเราไม่ได้ชกมวยเราก็ไม่มีเงินแล้วสมัยนั้นคิดว่าแย่ครับก่อนที่ได้มาอยู่ที่นี่ทำงานก็ไปขายนมแพะตามงานกาชาดงานวัดทั่วๆไปครับรายได้ก็โอเคครับเดือนหนึ่งผมได้ประมาณ20,000 บาทแต่ไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะผมเป็นหนี้เขาเยอะAs much as he wanted to create a bright future for his children and provide them with opportunities that he never had, the situation he found himself in wasn't going to allow that. Just as things were looking bleak, out of the blue, he received the chance of a lifetime. Sing Tung Noi was invited to join the instructor team at Evolve MMA in Singapore. This once-in-a-lifetime opportunity meant that he would finally have the chance to change his family's life forever.เราก็คิดถึงลูกอนาคตลูกก่อนเราก็คิดว่าเราจะทำอะไรเขาคือเขามีอนาคตที่ดีให้แม่เขาลำบากคือมีเงินให้เขาแล้วก็ยังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรให้เขาได้ฉะนั้นก็ชีวิตก็ลำบากครับพอดีอยู่มาไม่นานก็อีวอฟติดต่อมาให้ผมมาสอนมาที่สิงคโปร์ได้คุยกับครูเป็ดเขาบอกว่าดีบอกค่าที่อยู่ก็ฟรีค่าเงินเดือนก็ 100,000 ถึง 300,000 ผมถามเขาว่า 100,000 ถึง 300,000 เลยเหรอครับที่รู้เขาเงิน 100,000 เราคิดว่าโอ้เรามีความหวังขึ้นมาแบบคือจากตอนแรกเราคิดว่าเรามองไม่เห็นหนทางเลยว่าเราจะทำอะไรกับอนาคตของลูกเราต้องดีขึ้นฐานะของเราต้องดีขึ้นกว่าทุกอย่างดีมากคือตอนนี้เรามองเห็นอนาคตว่าเราจะทำอะไรยังไงเรามองเห็นที่ดีอะมองเห็นว่าเราสร้างฝันว่าเราจะทำแบบนี้แบบนี้คือเรามาทำงานตอนนี้เรามีเงินแล้วตอนนี้เรามีเงินแล้วเราคิดออกว่าอนาคตเราจะทำอะไรวางแผนเราจะทำอะไร What seemed like a routine trip to the doctors caused everything to come crashing down. The shocking news that indicated Sing Tung Noi had cancer changed everything for him. In an instant, the dream life he was living turned into a nightmare.The bright future that his family was destined for vanished. อาทิตย์หนึ่งก็หูข้างซ้ายผมรู้สึกไม่ค่อยได้ยินผมก็ไปหาหมอที่คลินิกครั้งแรกหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรผมก็ไปครั้งที่สองหมอก็เลยให้เขียนใบนัดให้มาหาหมอที่โรงพยาบาลผมไปหาหมอที่โรงพยาบาลไปพนักงานที่วอร์ไปหมอก็ตรวจเช็คเข้าไปที่ในหูแล้วก็ไปที่ในโพรงจมูกเช็คเสร็จหมอก็ให้ผมมานั่งรอข้างนอกหมอก็เรียกเข้าไปพบอีกครั้งแล้วหมอก็พูดมาพูดภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องครับแล้วพนักงานเขาก็มาแปลผมฟังผมก็ไม่รู้เรื่องว่าแคนเซอร์เป็นแปลว่าอะไรแล้วเขามาพิมพ์ในโทรศัพท์ให้ผมดูว่าคุณมีโอกาสเป็นมะเร็งสูงฮะผมตกใจใช่เหรอผมเป็นมะเร็งอ่ะผมน้ำตาคอน้ำตาไหลจริงเหรอแต่ตอนนั้นหมอยังไม่ยืนยันว่าเป็นหมอแค่เอาเนื้อเยื่อในโพรงจมูกไปตรวจแล้วมารอฟังผลพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นผมก็ไปฟังผลตามที่หมอนัดไปกับแฟนแล้วก็พี่ชาตรีหมอก็เรียกเข้าไปฟังผลในห้องแล้วหมอก็ยืนยันว่าผมเป็นมะเร็งหมอพูดภาษาอังกฤษผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกพี่ชาตรีเขาแปลผมฟังว่าผมเป็นมะเร็งขนาดของมะเร็งประมาณ2 เซนติเมตรมันได้ขยายจากโพรงจมูกด้านในไปถึงต่อมน้ำเหลืองในคอครับ
ที่คิดว่าวัดฝันนะครับผมดีๆเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วหมอบอกว่าผมเป็นมะเร็งตอนนั้นอนาคตผมดับคือในใจคิดว่าผมตายแน่นอนอันดับแรกเลยคิดมาถึงครอบครัวห่วงลูกเราคิดถึงอนาคตลูกเราว่าคือถ้าเราเกิดเราตายไปจริงๆแล้วใครจะดูแลพวกเขาคือไม่มีพ่อคอยดูแลคอยช่วยเหลือเขาก็รู้สึกว่าเสียใจนอนไม่หลับหลายคืนอยู่ครับก็ได้จะภาวนาไปทำบุญอุทิศกุศลให้เขาครับช่วงนั้นขึ้นมาเที่ยวพอดีค่ะจะมาพักผ่อนมาฮอลิเดย์พอรู้ข่าวว่าเขาป่วยมีความช็อกมากค่ะช็อกแต่เราต้องเข้มแข็งเพราะเราต้องให้กำลังใจพี่หนุ่มค่ะเพราะพี่หนุ่มเขาก็จริงๆแล้วพี่หนุ่มเป็นคนที่อ่อนแอค่ะเขาเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนไหวมากเราต้องเข้มแข็งและช่วยให้เป็นกำลังใจให้เขาคือแอบร้องไห้ค่ะแต่ไม่ให้เขาเห็นจะเพื่อแบบให้เขารู้ว่าเราเข้มแข็งนะเขาจะได้เข้มแข็งตามเราไปด้วยค่ะค่ารักษาทางพิจตีทางอีวอฟจัดการจ่ายให้หมดทุกอย่างครับคือตามลำพังเราไม่มีเงินจ่ายแล้วทัวร์สิงคโปร์ค่ารักษาแพงมากครับแล้วเป็นหมอเป็นโรงพยาบาลที่ดีอันดับหนึ่งของสิงคโปร์พิจตีเขาบอกยูไม่ต้องคิดมากยูขอแค่ยูมีใจสู้อย่างเดียวพี่จะดูแลทุกอย่างดูแลทั้งครอบครัวดูแลลูกเราตอนเราได้ยินมาคำนั้นเราก็สบายใจสมัยนั้นตอนรักษากินไม่ได้น้องก็น้ำหนักก็เริ่มลดไปประมาณ5โลนั้นทำอะไรไม่ไหวนอนซมอย่างเดียวช่วงนั้นสมัยที่เราเป็นชกมวยก็มันจะเหนื่อยยังเหนื่อยไม่เท่าขนาดนี้เจ็บคอเป็นแผลหมดเดินก็ไม่ได้จะอ้วกอย่างเดียววันนี้มันทั้งเหนื่อยทั้งทรมานเหนื่อยด้วยทรมานด้วยแต่เราก็คิดว่าเราต้องหายเพราะหมอเชื่อมั่นในหมอก็ให้ฉายแสง36ครั้งรอบคีโม7ครั้งอาทิตย์ละครั้งครับแต่ฉายแสงนี่ต้องไปฉายทุกวันครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับก็ช่วงรักษามะเร็งก็มีบางช่วงทำให้ผมอยากยอมแพ้แต่ก็มีบางสิ่งที่ผมต้องสู้คืออนาคตลูกคนที่ผมรักผมยอมแพ้ไม่ได้ผมก็ต้องสู้เพื่อคนที่ผมรักตอนนั้นคือความรู้สึกเราเป็นกังวลคือว่ามันจะหายไหมคือไปหาหมอคือรอฟังผลหมอก็นั่งเครียดนะนั่งเครียดคือตอนสภาพเราก็ยังไม่ดีเพราะว่าเราเพิ่งฉายแสงเพิ่งรักษาเสร็จแล้วก็ไปฟังผลหมอก็เป็นกังวลห่วงเครียดว่ามันจะหายไหมก็คือลุ้นนะครับว่ามันจะหายไม่หายคือรอจากปากหมอ After months of painful treatmentsSing Tong Noi was finally cleared of cancer. Bleak odds and what seemed like insurmountable obstacles had been conquered by a world champion with a warrior spirit. แล้วก็ได้ยินจากหมอว่ามะเร็งหายไปโอ้ตอนนั้นดีใจทีเลยครับโล่งไปคิดมาโอ้สมองกลับมาโล่งอีกครั้งว่าคือมองเห็นแสงสว่างมองเห็นอนาคตอีกครั้งว่าคือเราสักกับขึ้นมาที่จะมาสร้างความฝันที่ผมหวังไว้แล้วอนาคตที่ผมคิดไว้ครับรู้ปุ๊บก็ตัดรีบโทรหาพ่อหาแม่หาลูกหาทุกคนที่เรารักคือแจ้งข่าวดีกับเขาครับทุกคนก็ดีใจโอ้โชคดีมึงโชคดีเขาบอกไปฟังคุณหมอก็ไปที่ทำงานไปที่ยิ้มที่ออชาเลยก็ไปเจอเพื่อนร่วมงานเจอพนักงานกันเขากอดคอดีใจกันโอ้มึงทำได้เขาบอกแล้วบทเรียนจากกันเป็นมะเร็งของผมที่ผมได้รับมาจากการเป็นมะเร็งคือ1ทำให้รู้ว่าชีวิตมีคุณค่ามากอย่าใช้ชีวิตโดยประมาทคือให้รักตัวเองแล้วทำสิ่งดีๆให้คนที่เรารักว่าเราไม่รู้เราจะตายไหนแต่อย่างเดียวที่อันดับหนึ่งที่เราต้องมีคือขอให้เรามีใจสู้ครับก็อันดับแรกเราอยากขอบคุณพี่ชตีที่ดูแลการรักษาดูแลค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลให้ผมและให้ความหวังผมและทำให้ผมเหมือนตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็คนที่ผมรักลูกเมียแล้วก็เพื่อนๆพนักงานและลูกศิษย์ผมที่ยิ้มแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่เมืองไทยครับ Throughout our time things will happen to us that are out of our control both good and bad we will be faced with seemingly insurmountable challenges and obstacles that will test what we are made ofIn the end, it's what we choose to do in those situations that defines who we are and how we will be remembered. Sing Tong Noi will be remembered as a ferocious fighter and an indomitable spirit, both in and out of the ring.
I am สิงห์ทองน้อยปอเตลกุล I am วอร์เรียร์